สวัสดีครับนี่เราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้จะพูดถึงตัว Easy Mobile นะครับเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถจะใช้งานในส่วนของ Play Game Service ของ Google นะครับแล้วก็ Game Center ของ Apple ได้นะครับโดยที่โค้ดเราไม่จำเป็นต้องเขียนมาทั้ง2แบบใน Unity นะครับเขียนตามที่ Easy Mobile มีให้แล้วก็พอเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปก็สามารถที่จะใช้โค้ดเดิมได้เลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนบริการเป็นใช้บริการแพลตฟอร์มนั้นๆได้นะฮะแล้วเรามาดูดีกว่าว่าความง่ายของมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็สะดวกอะไรบ้างนะฮะฟีเจอร์หลักๆของมันนะฮะเราสามารถที่จะดูได้ในหน้าจอตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเดโมซีนของ Easy Mobile นั่นเองนะครับเอาไว้นำเสนอทางวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็บอกว่าตัว Easy Mobile ทำอะไรได้บ้างนะครับในคลิปวิดีโอส่วนนี้นะครับจะเน้นพยายามพูดถึงตัวเกมสวิตช์ IAP นะครับแล้วก็จะมี Advertising นะครับจะพูด3ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอเคเรามาดูการใช้งานกันเลยนะครับในส่วนของเกมสวิตช์นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกติทั่วไปนะครับถ้าเดี๋ยวใส่เอาก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บเราก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปที่ Google Play Service ได้นะครับแล้วก็ปึ๊บพอล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นตรงนี้มานี่ก็เคยเจอตามเกมทั่วไปนะฮะเราสามารถจะกดนะครับ show achievement นะฮะเพื่อดูว่าเกมนี้นั้นมี achievement อะไรให้เราทำได้บ้างนะครับหรือว่ามี leaderboard แบบไหนบ้างนะฮะให้เราสามารถจะเก็บสะสมคะแนนได้นะครับนะเราคลิกเข้าไปใน leaderboard นะครับมันก็จะบอกขึ้นมาว่าลีดเดอร์บอร์ดนี้ใครมีอันดับอะไรยังไงบ้างนะครับลักษณะนี้แล้วก็เราสามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับก็คือมี achievement แล้วนะครับอยากจะปลดล็อก achievement เนี่ยตัวเดโมนี้ก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเพื่อให้เราไปเรียนแบบโค้ดข้างในได้นะครับอันนี้ก็ select achievement ตรงนี้นะครับแล้วก็ unlock เรียบร้อยนะครับปลดล็อกแล้วนะฮะงั้นพอปลดล็อกแล้วเราโชว์ achievement นะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเรียบร้อยพร้อมวันที่เราปลดล็อกนะครับแล้วก็จำนวน exp ที่จะให้นะฮะ leaderboard ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเลือก leaderboard ได้แล้วก็ลองใส่คะแนนให้ดูนะครับตัว leaderboard เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราเซตไว้ค่าพื้นฐานมันจะเน้นคะแนนมากที่สุดเป็นหลักนะครับถ้าเรา submit คะแนนน้อยกว่านั้นมันก็จะไม่เอาไปนะฮะมันจะเน้นคะแนนมากสุดไปปึ๊บโอเคเราก็ส่งคะแนนไปละลองดูลีดเดอร์บอร์ดอีกทีนี่นะครับคะแนน500นะฮะลักษณะนี้นอกจากนั้นก็สามารถที่จะโหลดข้อมูลได้นะครับของเพื่อนๆทั้งหลายนะฮะว่ามีใครเล่นอะไรคะแนนอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าเราเป็นเพื่อนกันในของ Google Play Game Service นะครับถ้าไม่มีก็โหลดขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นตัว sign out ออกไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบริการของตัว Play Game Service นะครับรวมถึงตัว Game Center ด้วยนะฮะหลักๆแล้วก็ใช้งานประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะต้องการหาฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับก็คลิกเข้าบัตทอมพวกนี้ครับแล้วก็ลองเริ่มไล่โค้ดจากตรงนั้นดูนะครับก็จะเห็นภาพมากขึ้นในส่วนถัดมานะฮะเป็นส่วน IAP นะครับก็จะเป็น in-app purchase นั่นเองนะฮะแน่นอนเราสามารถที่จะ select product ตรงนี้นะครับมันก็จะไปดึงรายชื่อสินค้าต่างๆที่เรามีนะฮะออกมาให้เราเลือกได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นหน้าเมนูซื้อของต่างๆได้นั่นเองนะครับสมมติกดซื้อตรงนี้ไปนะครับเราก็สามารถที่จะหลังจากผู้ใช้เลือกสินค้าแล้วนะครับไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ตามนะฮะพอเขากดไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะได้ชื่อสินค้ามาเราก็จะนำชื่อสินค้านั้นนะครับส่งไปในฟังก์ชันของ Easy Mobile นะครับเพื่อที่จะไปซื้อในที่สุดลักษณะนี้นะครับทดลองในวิดีโอนี้มีปัญหานิดนึงนะครับเมื่อย้อนกลับไปปี1ปีที่แล้วเนี่ยเซตติ้งเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราอยู่ใน Alpha Test แล้วก็กำหนดเทสเตอร์ขึ้นมาว่าคนคนนี้อยู่ในเทสของเราเนี่ยเวลาเราซื้อของพวกเนี้ยมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยว่านี่เป็นการซื้อของแบบเทสแบบทดสอบเราจะไม่เสียเงินนะฮะอันนี้ทำเหมือนกันเลยนะครับอีก1ปีถัดมามันไม่ได้นะครับแถม UI ของตัว Developer Console ก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะฮะก็เดี๋ยวมาไล่กันอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ถ้าผมกดซื้อไปนะฮะมันก็ถามรหัสยืนยันแล้วก็โดนหักตังค์ทันทีนะครับลักษณะนี้ถ้าสมมุติซื้อเสร็จแล้วเป็นว่าซื้อดูเลยแล้วกันนะครับ
ในส่วนของตัว Purchase ตรงนี้ครับถ้าเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ขึ้นมานะฮะอย่างเงี้ยครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้ครับแทนที่จะให้มันแสดงเป็นตัว Native UI Pop Up อย่างนี้ขึ้นมาเราก็เขียนโค้ดได้เลยครับไปเพิ่มไอเทมไว้ในเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้นะฮะไปเพิ่มค่านู่นค่านี่ในตัวเกมเราได้เลยนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้มันก็จะแจ้งขึ้นมานะฮะแล้วก็ที่สำคัญนั่นคือเพื่อจะตรวจสอบว่ามีการซื้อจริงๆหรือเปล่านะครับไม่ได้หลอกลวงหรือว่าอะไรเรานะฮะเราสามารถที่จะกด view receive ตัวนี้นะครับข้อมูลตรงนี้มันก็จะไปติดต่อทั้งในส่วนของ Game Center ถ้าอยู่บน iOS หรือว่า Play Game ถ้าอยู่บน Android นะครับเราก็จะได้ตัว Purchase Token พวกนี้มานะครับเพื่อยืนยันว่าเราซื้อจริงๆนะครับแล้วตรงนี้ครับถ้าสมมุติจะไปเชื่อมกับ PayFab อีกนะครับจริงๆไอ้พวกตรงเนี้ยเราสามารถส่งต่อไปให้ PayFab ได้นะครับตรงนี้ผมละเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆเราทำได้หลายวิธีนะฮะตรงนี้อันสุดท้ายจะเป็นในส่วนของ Restore Purchase นะครับก็คือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะแบบ Non Consumable นะครับก็คือเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวอะครับนะฮะซื้อมาแล้วมันก็อยู่กับเราตลอดการใช้แล้วก็ไม่หมดลักษณะนั้นนะครับพวกตัวละครอย่างเงี้ยฮะซื้อด้วยเงินจริงนะฮะได้ตัวละครมาถ้าสมมุติเราย้ายไปเล่นเครื่องใหม่นะครับมันก็ต้องตามเรามาด้วยเครื่องใหม่ account เดิมนะฮะมันก็ต้องตามเราด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นในของ iOS เนี่ยมันจะต้องบังคับให้เรามีปุ่มนี้ Restore Purchase นะครับเพื่อที่จะไป Restore ทุกสิ่งที่เราเคยซื้อมานะครับที่เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วก็มายืนยันกับตัวเกมเราตัวเกมเราก็ปลดล็อกให้หมดลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว Android มันจะไม่มีมันไม่จำเป็นต้องมีปุ่มนี้นะครับเพราะว่ามันทำงานอัตโนมัติทันทีนะครับขอแค่เราล็อกอินด้วย account เดิมในเครื่องใหม่นะฮะทุกอย่าง Restore ไปทันทีสำหรับวัตถุที่เป็นแบบ Non Consumable นะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคครับนี่ก็เพราะฉะนั้นจะเริ่มเห็นแล้วว่า Easy Mobile นั้นตัวเดโมมันก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับอันนี้ก็จะเป็น Advertising นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ไปเซตอัพไว้นะฮะก็เลยยังไม่ได้โชว์นี้ขึ้นมาดูตัวอื่นไปก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ก็พวก Sharing ต่างๆนะครับอันนี้มี Native UI นะฮะเราสามารถจะให้มันแจ้ง Alert อย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับเช่นตอนจะออกจากเกมหรือว่าตอนที่จะยืนยันการซื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะจะให้เราก็แจ้งเตือนมาได้ซึ่งพวก Native UI พวกนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับ iOS ก็จะเป็น UI หน้าตาแบบนึงนะฮะ Android ก็จะเป็น UI หน้าตาอีกแบบนึงนะครับและอันนี้ก็จะพิเศษเฉพาะ Android ที่เราจะโทสต์ขึ้นมาได้ลักษณะนี้นะครับมี Utility นะครับอันนี้ Request Rating นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือถ้าเดี๋ยวเป็น iOS 11คงจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจะบังคับอะไรหลายๆอย่างให้ภายในตัวแอปของมันเลยนะฮะอันนี้มันจะมีนิดนึงฮะคิดว่ายังใช้กับ Android ได้นะครับก็คือสังเกตว่าถ้าเราให้1ดาว2ดาว3ดาวเนี่ยมันจะได้แค่ send feedback ครับก็คือส่งอีเมลไปนะฮะเพราะฉะนั้นต้องได้ดาว4ถึง5ดาวขึ้นไปเท่านั้นนะครับมันจะเป็นคำว่า rate now แล้วก็จะไปที่ตัวหน้า Play Store ของเรานะครับเพื่อที่จะไปกด rate อีกทีอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็น iOS 11ก็คือเราโหวตตรงเนี้ย rate ไปเดี๋ยวนั้นเลยนะครับ rate ไปเดี๋ยวนั้นทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นการกันไว้ครับถ้าเรตติ้งให้เราน้อยเราก็จะดักอีเมลไว้นะฮะไม่ให้เป็นเรตจริงๆนะเรตให้เยอะก็จะให้เป็นเรตจริงๆประมาณนี้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็อันนี้ก็จะเป็นตัวจิ๊บนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็จะ start recording นะครับเราสามารถจะ record ได้นะฮะซึ่งจริงๆในอันนี้ในฟังก์ชัน2017 Unity 2017ก็มีฟังก์ชันลักษณะนี้เหมือนกันนะครับปึ๊บนะฮะข้อดีก็คือตัวนี้มันมาใช้ตัวเนี่ยฮะที่เราเรคคอร์ดไว้ตัว Gify อ่ะครับเนี่ยฮะ Gify Jiffy API นะครับให้เราสามารถที่จะอัพขึ้นไปทันทีนะฮะในบน Jiffy Gify ตัวเนี้ยนะครับแล้วเราก็สามารถที่เอาไปแชร์เป็นรูปภาพจิปได้ใน Facebook ทันทีนะครับก็เป็นตอนที่เราเล่นอยู่นะฮะโอเคนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจนะฮะอันนี้ก็แชร์ลิงก์ปกติก็แชร์เป็นรูปนะครับเอาล่ะเราเห็นฟังก์ชันมาหมดแล้วนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับในคลิปถัดไปนะครับเราก็จะมาดูกันต่อว่าแล้วไอ้ฟังก์ชันข้างในมันหน้าตายังไงนะครับแล้วมันใช้งานง่ายไหมนะฮะก็อย่าง IAP พวกนี้เนี่ยไอ้200กิ๊บนี่มาจากไหนยังไงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาไล่กันนะครับไล่ไปในส่วนโค้ดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปในส่วนของเซตอัพนะฮะโอเคครับผม